بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين ربي شهلي صدري ويسر لي أملي وحلو نقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกอลอสุฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท,ท่านแล้วก็พี่น้องที่ร่วมรับชมทางบ้านนะครับไม่ไม่ทราบว่ามีไรสดหรือเปล่าอ๋อไม่มีก็เผื่อไว้นะครับเผื่อไปปล่อยในโลกโซเชียลน,นะครับทำดีละ วันนี้เป็นโอกาสอันดีงามนะครับแล้วก็เป็นประสงค์ของรัชสมาตาลาให้ตัวผมนี้ได้มาพูดคุยในเรื่องราวศาสนานะครับที่เป็นประเด็นในเรื่องของการท่องจำากุรอานซึ่งมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากจะอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องว่าผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับชื่อว่ามาดคอซิลุนอาลัมบีอินฮิตาตินมุสลิมีน ของอบูุลฮะซันอันนดวีมาจาคอซิรอนอาลัมบีอินฮิตตตินมุสลิมีนัเป็นหนังสือที่น่าสนใจเป็นหนังสือที่แสดงถึงประติศาสตร์หรือว่าแสดงถึงแนวความคิดของความเป็นมนุษย์นะครับ <c oughs> ชื่อหนังสือบอกว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรหรือว่าโลกนี้จะขาดทุนอย่างไรหรือว่าโลกนี้จะได้รับ หายนะอย่างไรเมื่อมุสซิมตกต่ำลงเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากพอเปิดเข้าไปในหนังสือเนี่ยก็พบเจอการเล่าเรื่องราวของของบางพื้นที่ที่ปราศจากทางนำหรือว่าปราศจากอันอิสลามเช่นในประเทศฮินดูหรือว่าประเทศอินเดียในในอดีตก่อนที่อิสลามเนี่ยจะเข้ามาถึงเนี่ย ระบบการเป็นอยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยอยู่ในระบบการแบ่งชนชั้นวรณะอย่างที่เราทราบกันดีระบบของเขาเนี่ยจะแบ่งเลยนะครับแบ่งคนที่อยู่ในชนชั้นพราหมณ์ชนชั้นแพทย์ชนชั้นกษัตริย์แล้วก็ชนชั้นสูตรนะครับคือประมาณว่าพราหมเนี่ยหรือว่าเป็นชนชั้นนักบวชซึ่งเป็นชนชั้นระดับสูงเขาถือว่าชนชั้นระดับเนี่ยสามารถที่จะอ่านถ้อยคํา ของคำพีโบราณได้เป็นคำพีศาสนาของพวกเขาเนี่ยคือคนอื่นห้ามอ่านให้ชนชั้นนี้เฉพาะเท่านั้นเลยที่ได้ศึกษาให้อ่านตำราชนชั้นกษัตริย์ก็เป็นชนชั้นการปกครองซึ่งอยู่ในเหมือนกับเป็นระบบการปกครองนั่นแหละเป็นถูกสมมติเทพเป็นเทพเจ้าเป็นบุคคลที่อยู่เหนือคนทั่วไปถึงขั้นว่าเด็กที่คลอดออกมาจากชนชั้นนี้จะถูกสอนว่า เรานั้นไม่ตายในวันในวันถัดไปคือจะไม่มีการตายเกิดขึ้นเขาพยายามที่จะแปลเปลี่ยนไปเป็นสถานะอื่นหมดเลยคือเหมือนกับว่าเวลาที่เกิดการตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ตายจริงแต่ถูกแปลให้ไปเป็นเขาจะต้องไปอยู่อีกโลกหนึ่งอีกภพหนึ่งมันจึงเป็นความเชื่อต,ต่างๆนานาที่ที่มอาอธิบายว่าเขาเนี่ยไม่เหมือนคนทั่วไปชนชั้นถัดลงมาถัดต่ําสุดเลยของในประเทศอินเดียคือชนชั้นสูตร เป็นชนชั้นทาสแรงงานไม่อนุญาตให้กินให้นอนให้ใช้ชีวิตเหมือนกับชนชั้นอื่นๆถ้าหากว่าชนชั้นที่ต่ำขนาดนี้มาอ่านคัมภีต้องถูกตัดลิ้นถ้าหากว่าชนชั้นสูตรเนี่ยมานั่งเทียบกับเทียบกับกษัตริย์หรือว่ากับแพทย์หรือว่ากับกับพรามเนี่ยนะจะต้องถูกฆ่าตายถูกสังหารคือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในอดีต นั่นหมายความว่ามนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีไม่มีทางนําไม่มีศาสนาเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะอยู่ในภาวะที่ตกต่ําสุดๆเลยโลกใบนี้จะอยู่ในลักษณะของการแบ่งแยกไม่มีความยุติธรรมไม่มีความเป็นธรรมใครมีอํานาจก็จะใช้อํานาจในการรังแกผู้อื่นแม้กระทั่งในเรื่องของระบบครอบครัวการแต่งงานผู้หญิงนะครับก็ถูกกระทําชํามเลา ผู้หญิงนั้นไม่มีสิทธิ์และผู้หญิงนั้นอยู่ในสภาพไม่ต่างอะไรจากทาสเลยเด็กที่เกิดออกมาในยุคสมัยก่อนก่อนที่อิสลามจะมาถึงเด็กถูกฝังทั้งเป็นมีในหะดิษของอิหม่ามอัดดาริมีเป็นฮะดิษที่ท่านได้รวบรวมเรื่องราวก่อนที่นบีมูฮัมมัดสลละสลัมจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีชายคนหนึ่งมหาท่านนาบีมูฮัมมัดสลลาะสลัมแล้วก็เล่าให้นบีฟังว่านาบีครับก่อนที่ อิสลามจะมาถึงผมเป็นคนหนึ่งที่มีลูกสาวทุกวันเนี่ยลูกสาวที่เห็นผมเนี่ยเขาจะดีใจเขาจะหวะัวเราะเขาจะยิม้มแต่มีอยู่วันหนึง่งผมเนี่ยเดินไปแล้วก็จุงมือลูกสาวออกจากบ้านทุกครั้งที่ผมเรียกลูกสาวเขาจะดีใจอะดีใจที่พ่อเรียกเหมือนเวลาที่เราเรียกลูกสาวจะไปไหนก็ตามลูกก็จะดีใจคนเป็นพ่อเรียกไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจลูกสาวก็ดีใจแต่วันนั้นเนี่ย การที่จุงมือลูกสาวไปเนี่ยไม่ได้ไปไปเที่ยวไม่ได้ไปดูบรรยากาศแต่ไปไปขุดหลุมไปขุดหลุมนะครับขุดหลุมลึกประมาณทุ่มหัวของเด็กแล้วเด็กก็ยืนดูพ่อนะครับที่ขุดหลุมทุ่มหัวตัวเองแล้วก็จับตัวเองเนี่ยโยนลงไปในในหลุมนั้นในขณะที่โยนลงไปนะครับด้วยสายตาความเป็นพ่อเนี่ยก็คือห่วงใยแล้วก็สงสารแต่วัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้จริงๆในอดีตเนี่ย วัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเหตุผลอะไรเหตุผลถ้าหากว่าเรามีลูกที่เป็นลูกสาวเนี่ยเราจะเกิดความกังวลมากว่าโลกนี้จะไม่ยุติธรรมกับเราโลกนี้จะทําร้ายเราและเราจะอ่อนแอถ้าเรามีลูกสาวเพราะว่าอยู่ในภาวะสงครามภาวะที่คนมีอํานาจเผ่าชนที่มีอํานาจก็จะมาเอาทรัพย์สมบัติมาเอาผู้หญิงของเราไปกระทำชําเราไม่ดีไปทไําร้าย และสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องแบกรับความรู้สึกเอาไว้อย่างยากลาบากใจตลอดชีวิตฉะนั้นทางออกของเขาคือการเอาลูกผ,ผู้หญิงเนี่ยเอามาฝังตั้งแต่ยังเด็กเพื่อไม่ให้เขาเติบโตไปเจอกับสิ่งที่มันเลวร้ายความปรารถนาดีของพ่อที่ไม่มีอิสลามไม่มีทางนำก็เอาลูกสาวตัวเองเนี่ยไว้ในหลุมแล้วก็เอาดินกลบไปทั้งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งทั้งที่ ยังมีชีวิตอยู่นึกสภาพเด็กมองหน้าพ่อแล้วก็กล่าวยาอาบาตียาอาบาตีโอพ่อจ๋าโอ้พ่อจ๋าแล้วพ่อก็กบหลุมรูปไปด้วยน้ำตาไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตนี่คือสภาพก่อนที่อิสลามจะมาถึงมนุษย์เนี่ยอยู่ในสภาพเยี่ยงสัตว์ไม่มีไม่มีความที่เรียกว่าไม่มีคุณธรรมในทุกๆเรื่องเลย ระบบครอบครัวก็สามารถที่จะฆ่ากันได้บนบนพื้นฐานของความดีด้วยนะครับบนพื้นฐานของความดีด้วยอย่างนี้เอาลูกมาฆ่าทั้งเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการทำร้ายเด็กนะแต่ต้องการที่จะปกป้องลูกสาวของตัวเองไม่ให้เจอสิ่งที่เลวร้ายในอนาคตแต่ไม่มีทางออกค่าระบบการแต่งงานอยากจะให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยแต่งงานกับคนที่ดีที่สุด เขาไม่มีทางนำเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะต้องหาชายใดที่จะเหมาะสมกับลูกสาวของตัวเองที่ดีสุดเขาใช้วิธีการให้ผู้หญิงเนี่ยไปนอนกับผู้ชายสิบคนไปนอนกับคนที่หนึ่งอีกวันหนึ่งไปนอนกับคนอ,อีกคนอีกคนอีกคนแล้วก็อีกคนสุดท้ายแล้วก็รอรอว่าให้ลูกออกมาเนี่ยหน้าเหมือนใครก็จะให้เป็นเป็นคนนั้นแหละเป็นคู่บ่าวสาวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนอิสลามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนอิสลาม ทาสทาสไม่ว่าจะเป็นยังไงก็จะต้องยังจะต้องเป็นทาสแล้วก็ถูกทำร้ายอยู่เยี่ยงนั้นไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิทธ์จะจะมีสิทธิเหมือนกับคนที่อิสระอิสระชนไม่มีเลยแต่ง,งานไม่ได้ถ้าว่านายไม่ให้แต่งอยู่เยี่ยงทาสเสื้อผ้านี่ใส่เหมือนกับนายไม่ได้ในอดีตเนี่ยทาาเนี่ยคือจะใส,เสเ่เสื้อผ้าเบลยเสื้อผ้าลอนจอน ส่วนคนมีมีสักตว์มีสีมีมีบารมีในสังคมจะใส่เสื้อผ้าที่รัดคุมในอดีตแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนเราอยากทำตัวเป็นทาสใช่ไหมโดยการพยายามที่จะถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกแล้วก็ล่อนจอนไม่ต่างอะไรกับทาสในอดีตเลยสมัยก่อนนะ่คนมีสีคนมีสัตว์คนมีคนมีความร่ำรวยนะเขาไม่โป้นะครับเขาจะมีอาภรณ์ของเขา มีเสื้อที่ได้มาจากตรงนู้นมีแบรนดน์นี้แบรนด์นั้นจากเมืองชามจากเยเมนจากที่ไหนก็แล้วแต่เขาพอใจแล้วก็ปกปิดเอาร้อก,กันในอดีตแต่ในปัจจุบันในปัจจุบันมันกลับกันคือในในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคุณธรรมเรื่องครอบครัวไม่มีคุณธรรมเรื่องการดูแลลูกไม่มีคุณธรรมเรื่องการทําสงครามก็ไม่มีคุณธรรมก็คือว่าใครมีอํานาจก็ช่วงชิงบ่นสดมทําร้ายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้อง อะไรครับเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเอาง่ายว่าเป็นช่วงสมัยที่ใครดีใครรอดใครแข็งแกร่งก็รอดไปนะครับปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบการศึกษาโดยพื้นฐานในในในชาวอาหรับเนี่ยก็คือเป็นอุมมียินอย่างที่เราได้ยินอายะกุรานว่าอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาเนี่ยประทานอายะกุรานลงมาที่อุมมียุนอุมมียุนเนี่ยมีความหมายว่าบรรดาผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาเหมือนกับว่าในสมัยนะั้นการศึกษาไม่ได้เป็นเรื่อง ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาเรียนกันอย่างมากมายเขาจะใช้ศิลปะการต่อสู้หรือว่าเรียนในเรื่องของการเห็นแก่ตัวอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนึกสภาพนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตชีวิตวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยลงไปลดสถานะลงไปเทียบกับสัตว์เลยสัตว์เพราะอะไรครับสัตว์เนี่ยที่ลัทธิสุวรตาลาสร้างเนี่ยคือไม่มีสติปัญญาสติปัญญาของมันเนี่ยมีเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเอง สัตว์เนี่ยจะมีสติปัญญาน้อยคิดน้อยใคร่ครวญน้อยพูดถึงผลลัพธ์ของตัวเองน้อยเขาเรียกคนที่มีสติปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอักรลุนเนี่ยที่เราเข้าใจในภาษาอัหรับที่แปลว่าปัญญาความหมายที่แท้จริงของคําว่าสปัญญาพี่น้องทราบไหมว่ามันคืออะไรความหมายของคําว่าปัญญาเนี่ยผมนั่งคําถามนะครับความหมายของคําว่าปัญญาพี่น้องถ้าเปิดในพจนานุกรมเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าในพจนานุกรมไทยเนี่ยจะให้ความหมายว่าอะไรปัญญาอาจจะเป็นวิธีคิดปัญญาอาจจะเป็นสมองระบบความคิดทางสมองแต่ปัญญาในภาษาอัหลับที่มาจากคําว่าอักลุนเนี่ยมีความหมายว่าการผูกเชือกเชื่อไหมภาษาอัหรับเนี่ยอักลุนเนี่ยแปลว่าการผูกผูกสัตว์เอาไว้ผูกเชือกเอาไว้ผูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้ไม่ให้หลงทาง หรือไม่ให้ได้รับอันตารายฉะนั้นปัญญาในภาษาอัหรับคือสิ่งที่ทําไม่ให้ได้รับอันตารายคนที่มีปัญญาคือคนที่พยายามปกป้องตัวเองไม่ให้เกิดโทษและเกิดอันตารายเข้าใจไหมครับนั่นคือคนมีปัญญาคนมีปัญญาจะทําทุกวิธีทางไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนั่นคือคนมีปัญญาในอดีตอลัตลลอฮฺสร้างสัตว์มาเนี่ยไม่มีปัญญาเพราะมันมันจะไม่คิดมันจะไม่คิดว่า มันทำสิ่งนี้จะเดือดร้อนมันทำสิ่งนั้นจะจะได้รับโทษมันจะไม่คิดถึงผลผลจากสิ่งที่มันทำนี่คือสัตว์สัตว์ก็จะกินจะนอนจะมีเพศสัมพันธ์ก็จะตามวิถีชีวิตของมันอยากจะกินก็กินโดยที่ไอ้กินเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะกินต้องกินเท่าไหร่แล้วมันจะกินอะไรเป็นประโยชน์กับมันมันไม่รู้มันก็จะกินอย่างนั้นเวลามันจะมีเพศสัมพันธ์มันก็จะมีเพศสัมพันธ์ทั้งแม่ของมันทั้งแม่กระทังทั้งตัวผู้ หรือว่าจะเป็นมาจากสปีชีอื่นหรืออะไรอื่นๆน่ยมันก็จะทําโดยที่ตามความต้องการของมันนี่คือสัตว์ซึ่งต่างจากมนุษย์ที่อัลลอฮฺสุบะตลาให้มนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺสุบะตลาให้ปัญญาให้มาคิดพิจารณาว่าสิ่งที่ตัวเองทําจะมีความเดือดร้อนหรือไม่กับตัวเองและถ้าคิดมีปัญญามากขึ้นจะมีความเดือดร้อนหรือไม่กับผู้อื่น ฉะนั้นมนุษย์ก็จะอยู่แบบมีปัญญาในอดีตจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยหนึ่งที่มนุษย์ไม่มีปัญญามนุษย์อยู่เยี่ยงสัตว์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาส่งกุรานกุรานเนี่ยส่งมาให้กับให้กับอะไรครับให้กับพวกเราให้กับมนุษยชาตินึกสภาพดูถ้าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาไม่ส่งกุรอานมาให้กับเราวันนี้พวกเราจะมีวิถีชีวิตอย่างไรพวกเรานั้นจะคิดยังไง พวกเรานั้นจะหาทางนำยังไงโดยเฉพาะเราบางทีเราอาจจะเป็นผู้ที่เคารพบูชาสัการะต่อผลละหมากรากไม้ที่เรากินมันก็ได้เหมือนคนในอดีตคนคนนึงมาเล่าให้ท่านนบ,บีม,มุฮัมมัดซอลลัลละซฟังว่าในอดีตผมพกหินเวลาเดินทางพกหินไปด้วยกันสามก้อนด้วยกันหนึ่งก้อนเอาไว้ทำอาหารอีกหนึ่งก้อนเอาไว้ทำประโยชน์ ก็สุดท้ายเอาไว้เคารพบูชาถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาถ้าไม่มีกุรอานเรานี่จะอยู่ยังไงเราต้องอยู่แบบหวาดกลัวเราต้องอยู่แบบอาจจะต้องฝังลูกของเราทั้งเป็นอาจจะฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีปัญหาอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีสติปัญญาฉะนั้นวันนี้นะครับ พอกุรานลงมากุรานเป็นทางนำกุรานลงมาเนี่ยอัลลอฮฺสุบะตาลลาให้นบีมุฮัมมัดสลลมเป็นทูตเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เอาสิ่งที่อยู่ในกุรานมาบอกให้กับพวกเราทราบว่าแท้ที่จริงทางนำนั้นคืออะไรและแท้ที่จริงการดำเนินชีวิตในแต่ละมุมในแต่ละด้านของชีวิตที่ปลอดภัยนั้นต้องทำยังไงอัลลอฮฺหักบัด พอมีกุรานทำให้เรานั้นเป็นคนที่อยู่ได้บนโลกดุนญ,ญานี้มีกุรานทำให้เราปลอดภัยมีกุรานทำให้ปกป้องเราจากอาการอธรรมทั้งหลายแหละมีกุรานทำให้เรามีครอบครัวที่ดีมีกุรานทำให้เรากินอาหารเป็นมีกุรานทำให้เรารู้จักเคารพสักการะต่อพระเจ้าองค์เดียวมีกุรานทำให้เรารู้คุณรู้การตอบแทนรู้วิธีการดำเนินชีวิต อัลลอฮฺอักบาร์ทุกอักษรที่อยู่ในกุรานล้วนแล้วสร้างประโยชน์ให้กับตัวของเราทั้งสิ้นอัลลอฮฺ سبحانه ูตะ ت า ا ل ได้บอกไว้ในสุรานอิสรออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل บอกว่าว่บิลฮักอันซันนาหัวบิลฮักนันซันว่บิลฮักด้วยกับสัจธรรมด้วยกับกุรานอันซันนาหูเรานั้นได้ประทานมาลงมา วบิลฮักกินะันและด้วยกุรานนี้มันก็ลงมากุรานคือคำพูดของอัลลอสุบฮานุตาลาอัลลอฮ์เอาสิ่งที่เป็นลักษณะของพระองค์เป็นความยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างลงมาให้มาอยู่ด,ดำเนินดำเนินการดำเนินทุกอย่างอยู่บนโลกดุนยานี้และอัลลอฮ์สุบฮานตาลาให้สิทธิ์เราเรียนรู้ให้สิทธิ์เราได้จดจำถ้อยคำพระดำรัดของผู้สร้างมาชล มันคือาสัจธรรมพอกุรอานลงมานาบีมุฮัมมัดสุลลัลอิสลามถูกถามถึงพระเจ้าที่แท้จริงกุลหุวัล,ลวอหุอะฮัดพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ทรงองเดียวอัลลอฮุซามัดทุกสิ่งในโลกจุนญ,ญานี้ล้วนแล้วต้องพึ่งพาพระองค์ลัมยาลิดวะลัมจูลดัดซีอายาทีพี่น้อง ทำให้พระเจ้าที่แอบอ้างในโลกดุนยานี้ตายหมดเลยทำให้คนที่กำลังเชื่อเชื่อพระเจ้าองค์นี้เชื่อสิ่งนี้เชื่อสิ่งนั้นกำลังเคารพกำลังก้มกราบกำลังขอจากสิ่งที่มันขอไม่ได้หันมาฟังว่าพระเจ้าที่แท้จริงจะต้องไม่มีบิดาและไม่มีบุตรอา้าวที่เราสักการะมาอะไม่มีบิดาและไม่บุตรอันนั่นก็ลูกคนนู้นอันนี้ก็ลูกคนนี้อันนี้ก็พ่อคนนั้น อ้นนี้ก็พ่อคนนี้ไม่ใช่สถานะของพระเจ้าเลยอัลลอฮฺทรงมาอัลลอฮฺทรงเป็นที่พึ่งไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นต้องพึ่งมนุษย์อา้าวก้อนหินก้อนนั้นต้นไม้ต้นนี้เราต้องเอาน้าไปให้เราต้องเอาข้าวไปให้แต่ไม่ใช่อัลลอฮ์สุบฮฺตาลามไม่ต้องการสิ่งดังกล่าวนี้เลยทําให้มนุษย์เริ่มมีปัญญาทําให้มนุษย์เริ่มรู้ว่าใครคือผู้ที่ถูกสักการะองค์เดียวที่มนุษย์ก็หาแล้ว สิ่งนั้นอยู่ไหนล่ะสิ่งนั้นอยู่ที่ใครสิ่งนั้นคืออะไรลั <S <S <ess> รมเลิสวะลัมยูลัสวะลัมยากุลละหูกุฟวันอะฮัดพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดในโลกทุนยานี้ฉะนั้นไปหาอะไรในโลกดุนยานี้มาเทียบเคียงอัลลอฮ์สุบฮนตะละมันไม่ใช่แล้วจะไปหาเส้นได้เส้นหนึ่งมาผูกแล้วบอกว่านี่ตัวแทนอัลลอฮ์มันไม่ใช่แล้วจะหาอะไรก็แล้วแต่แล้วบอกว่านี่คืออัลลอฮ์สุบฮานตละลา เป็นตัวแทนสำหรับพรค์มันไม่ใช่แล้วพระเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งใดในโลกทุนยานี้แล้วพระเจ้านั้นอยู่เหนือทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งพระเจ้านั้นไม่มีบิดาไม่มีบุตรพระเจ้านั้นทรงองค์เดียวและทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งพาพระองค์ขอจากพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ขอให้รอดพ้นจากพระองค์นั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานตะละองค์เดียวถ้าไม่มีกุรอานเราจะรู้ไหมไม่รู้ นี่คือกุรอา์นี่คือสศธรรมอัลลอฮ์สุบฮัตลาประทานกุรอา์ลงมานะครับไม่ใช่แค่ลงมาทีเดียวเพื่อให้เกิดความยากลยบากกับเราเอัลลอฮ์สุบฮัตลาบอกว่าว่าอารานะอิลลามุบะชิรวนอาดรออีกทั้งยังเราประทานเจ้าก็คือมุฮัมมัดไม่ได้ประทานเจ้าให้ให้เกิดขึ้นบนโลกนี้เพื่ออื่นใดเลย ไม่ใช่มาเพื่อค้าขายอย่างเดียวไม่ใช่มาเพื่อวิธีการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เพื่อแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เพื่อให้มาแจ้งข่าวที่อยู่ในกุรานข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาและข่าวร้ายกับผู้ที่สักระต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจาก Allah อาลั์ซุลอตาลลิมบอกว่าวอกุรอานังฟารกานาหูลิตกอราอานลนสอลา และกุรานเนี่ยที่อัลลอฮฺสุตลตาราประทานลงมาเนี่ยฟอรอกกนหน้าหูอัลลอฮ์ได้จำแนงให้แยกแยะให้ลงมาทีละองค์การลงมาทีละช่วงเวลาลงมาทีละเรื่องราวเพื่อให้เรารู้ว่านี่คือเป้าหมายของอุรอานสอนเราด้วยถ้าลงมาทั้งหมดเลยทีเดียวสามสิยุดพังเราจะหยิบเรื่องราวที่จะมาสอนชีวิตเราเนี่ยบางทีเรามองไม่ออกไม่เก็ทภาพว่าจะเอาอายะไหนเรามาสอนเรา พอเกิดเรื่องเหตุน,นี้เกิดเรื่องนี้อัลลอฮฺสุลตาระก็ลงบรรทัดใน,นกุรอานนี้พอเกิดเรื่องการการพูดคุยการได้รับข่าวที่ไม่ดีอัลลอฮฺสุลตาระก็ลงบรรทัดกุรอานในเรื่องนั้นๆมาเพื่อสอนเรากุรอานในถ้าใครเรียนถ้าใครศึกษาใครท่องจาําใครพยายามที่จะรักษาเขาเท่ากับว่ามีอะไรครับมีคุณสมบัติของผู้ที่มีศรัทธายอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ศรัทธาที่สามารถจะดำเนินชีวิตได้บนโลกจุนยาอย่างดีงามอัลลอฮฺสุบฮานตะลาแล้วก็เป็นเรื่องง่ายด้วยนะเพราะอัลลอฮฺตะลาไม่ได้ลงมาทีเดียวปังอัลลอฮ์ลงมาตามละเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ให้เราเกิดความการเรียนที่มันง่ายเกิดขึ้นให้เกิดการท่องจําที่ง่ายเกิดขึ้นนะครับในอดีตเนี่ยชาวสลับเนี่ยเขาไม่ได้ท่องจํากุรอานอย่างที่เราท่องอย่าลืมนะว่ากุรอานเนี่ยแต่ก่อนนะครับในสมัยท่านมีมูฮัมมัดสอัสลัมเนี่ย ลงมาเนี่ยไม่ได้ลงมาฟติฮะบากรอสุรออานิซาสุรออะลาอิมรอไล่ไปอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดล่แบบนี้นะกุรานลงมานี่อาย์แรกคืออิกรอบิสมิรับอิกาลลดีอลักมาอายาที่สองมาอายาที่สามมาในสุรอถัดมายาอายุฮันมุดดัสิดยาอายุหันมุดซามิลไล่มาเรื่อยๆคือจะลงมาแบบนี้เลยลครากันแบบนี้เลยฉะนั้นคนในอดีตเนี่ยเวลาเขาท่องจำกุรานเขาท่องจากเหตุการณ์ เขาเอาจิบสมมติเหตุการณ์เน <ICE> hmm, ี่ยเขาท่องเขาจําได้ว <Wha> ่าอับดุลเบี๋มูฮัมหมัดสโลสลัมเนี่ยเข้าไปในถทำฮิรอาได้อายะกราน์ห้าอายะมาอิกรอบบิสมิร์ลบิกัลลาดีคอลลกคอลก์กอินซานมินอุลักคือก็จําก็จำจําจำจำจสิ่งดังกล่าวนี้นั่นคือการรักษากุรอานที่ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่มีใครท่องจํา30ยุทธเลยไม่มีมีเฉพาะบางซอฮาบะเท่านั้นเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูด ท่านอับดุลอลมอับบาสบางคนเท่านั้นนะครับบางคนเท่านั้นที่อัลลอฮฺสุตลตาราให้พิเศษหน่อยท่องจําได้ทั้งเล่มเพื่อเป็นการรักษากุรานแต่โดยส่วนใหญ่ของสาวบาสจะจําเฉพาะกุรานที่เกิดเหตุการณ์กุรานที่มีเมียนะรครับมีความจําเป็นกับชีวิตแล้วก็จําในบทบทนั้นวิธีการจําของพวกเขาคือจําอย่างมีประโยชน์มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมีผลกับการดําเนินชีวิต นั่นคือกุรอานที่อัลลอฮฺชูตาลาจำแนกแล้วก็ลงมาให้ลหิตากอราอูฮูอัลเนนาสอัลเมุกเพื่อที่ให้นบีมุฮัมมัดสุลลัลสายลัมมาเอ่ยถ้อยคำกุรอานให้กับผู้คนให้กับมนุษย์เพื่อให้อัลามุกให้จดจำและให้อยู่ในหัวใจนั้นทำไมครับวันจันนหูตังซีละและอัลลอฮฺตาลาก็มาย้ำในอายะนี้บอกว่าเรานั้นได้ประทานมันลงมาจริงๆ อัลลอฮฺส mm ุลตาราบอกว่ากุลอามินูบิฮิอัลลาตุมีินูกุรานีที่นอกเหนือจากเป็นทางนําแล้วเนี่ยยังเป็นตัวจําแนกคนด้วยขอที่ถึงวันกิยามัตเนี่ยอัลลอฮฺสุลตาระต้องการที่จะจําแนกผู้คนอัลลอฮฺสุลตาราบอกในกุรานว่ากุลออมินูบิฮิอัลลาตุมมินูมุฮัมมัดจงกล่าวกับพวกเขาเถิดว่าพวกเขาจะศรัทธาหรือพวกเขาจะปฏิเสธพวกเขาเลือกเอาถึงเวลาที่กุรานลงมาแล้วน่ะเป็นตัวชี้วัดเลย เป็นตัวดูเลยว่าใครเนี่ยเป็นเป็นคนคน إ ي م านจริงและคนนี้ إ ي ่านปลอมในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่กุรอานลงมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ตลอดไปจนอนาคตเนี่ยกุรอานคือตัวชี้แนะคือตัวแยกแยะวันนี้ใครให้ใหความสําคัญกับกุรอานใครพยายามตด่ดะบุตรพิจารณาในถ้อยคํากุรอานเขาเยัยงอยู่บนหลักศรัทธาของลสุบฮานุัลตาราแต่ถ้าใครบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมแต่ไม่อ่านกุรอานไม่ศึกษากุรอาน แล้วก็พูดฉันคือมุสลิมฉันคือมุสลิมอันนี้คือจะแยกแยะทันทีว่าคนที่เป็นมุสลิมคนนี้เป็นมุสลิมปลอมเป็นมุสลิมเพียงแค่ปลายลิ้นเป็นมุสลิมเพียงแค่ชื่อแต่ความวิถีการชีวิตการเป็นอยู่หรือว่าหลักศรัทธานในหัวใจจริงๆนั้นยังไม่ยังไม่ได้ขั้นอีมานต่อละสุบานูตาลาเพราะทำไมเพราะกุรานมันเป็นสิ่งที่ตัวแยกแยะเลยตัวสําคัญเลยนะครับจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็อยู่ที่นี่แหละกุรอานนี่แหละ อินน <repetition and> <song> ah uh so si ัลลที่นัอุตุลอินมะมินกับลิฮิอิดะยุตลาอัลัยม์ยัครุนลิลอัลกานิสุดจัดะอัลลอฮฺสุบฮะตัลลาบอกว่าหากว่าผู้ที่มีความปราดเปรื่องและผู้ที่เป็นคนมีความรู้ในอดีตเป็นชาวคัมภีร์เป็นยิวก็ได้นัสรอก็ได้ถ้าเขามีความรู้นะและเขามาเจออายะกุรอานเขามาได้ยินเมื่อไหร่นะเขาจะสุญูดต่ออัลลอฮฺสุบฮฺตัลลาทันทีอัลลอฮ์บอกเลยว่า ควรที่จะอีมานจะมีลักษณะจะนอบน้อมยอมจำนนต่อกุรอานต่อดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานุตะนาวียกูลูนและพวกเขาจะกล่าวว่าซุบฮานะรับบินาอินกานะวะดุรับบินาละมฟูลละซุบฮามหาบริสุทธ์แด่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสัญญาเอาไว้และจริงแท้แน่นอนแล้วเพราะอะไรเพราะว่ากุรอาาเนี่ยคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานูตะลาบอกไว้ในคัมภีร์อื่นหมดเลยหมดเลยว่า จะถูกประทานลงมาจะต้องลงมาเป็นเป็นคำพีสุดท้ายคือพวกเขามีความรู้เขาก็จะยอมรับยอมจำนวนแล้วก็กล่าวมันเลยว่านี่แหละคือของแท้คือกุรานจริงๆอัลลอฮฺสุบานตลายังบอกต่อไปอีกว่าวายะคิูรุนอลินอัฟกอนียะมะคูนวายะซีดูฮุมคูชูอาเวลาคนที่ศึกษากุรานคนที่คนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์เนี่ยเขานอกเหนือจากยอมจำนวนแล้วเนี่ยมันจะเพิ่ม บูชัวเพิ่มความลักษณะของความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เพิ่มในเรื่องของอ إ ي م านด้วยแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ด้วยการเสียใจในความผิดบาปของตัวเองแล้วก็ดีใจที่อัลลอฮ์สุบฮัตลาให้หลงเหลือซึ่งสัจธรรมอยู่บนโลกดุน,นี้นี่คือลักษณะของคนที่รับรู้อังกุรอานลรับรู้นี่คือลักษณะแล้วก็อกุรอานไม่ได้ถูกประทานมาเพื่อให้เราเกิด ความท่องจําเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เพื่อให้เรานั้นได้ใช้สิ่งที่อยู่ในกุรานอย่างอย่างถูกต้องและก็ดีงามแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดสลสลามเนี่ยเคยเปรียบเทียบคนที่อ่านกุรานกับคนที่ไม่ได้อ่านกุรานนะครับนบีบอกว่าอะไรมัซลุลมัซลุลมุมินินละดีในยกรองกุรานบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาอุปมาคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วอ่านกุรานนั้น มาทั้ล้นอุจจาเปรียบเสมือนผลอุจจาะเปรียบเสมือนผลอุจจาระไรหัวหาต้อยบุญบัต้อมูห้าต้อยหยบอุจจาระเนี่ยเป็นผลที่กลิ่นของมันเนี่ยหอมมากและรสของมันนี่ก็หอมด้วยคนที่อ่านกุรานคนที่ศึกษากุรานคนที่อยู่กับกุรานในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาคือจริงใจไม่ได้ศึกษาเพื่อที่อยากจะให้คนมาชมตัวเอง ไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะจะได้อ่านเพราะๆแล้วไปเปิดงานมัสยิดไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะได้เป็นอิมามแล้วก็มีผู้คนนั้นมาตามหลังเขากันอย่างมากมายแต่ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจในเนื้อความกราุรอานอัลลอฮฺสุบฮฺตัลลาจะให้ผู้ศรัทธาคนนั้นเหมือนกับผลที่มีความหอมในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติคนที่หายากพี่น้องคนแบบนี้นะหายากจริงๆในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งเวลาที่เราเจอคนลักษณะดังกล่าวเนี่ยเขาจะให้ความรู้กับเราเขาจะให้ความร่มเย็นทางทางคำพูดของระสุภานันตาลากับเราเรารู้สึกว่าเราจะมีความสบายใจเรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่ใกล้เขารู้สึกว่าเราใกล้เขาแล้วรู้สึกเราปลอดภัยมันหายากหายากหายากจริงๆคือคนที่ผมเคยเจอเชคนะครับในสาวดีท่านหนึ่ง ไปนั่งฟังเขาในมัสยิดฮารอมเพียงแค่เขาเอ่ยคำบางคำถ้อยคำง่ายๆว่าเราจะต้องมีมีอีมานซึ่งคำเนี้ยคำว่าเราจะต้องมีอีมานเราจะต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮซุบฮฺฮะตัลละคำเนี้ยทุกคนสามารถพูดได้หมดเลยใช่ไหมฮะคนที่เป็นมูนาฟิกคนที่เป็นมูนาฟิกหมายถึงว่าหัวใจเนี่ยไม่ได้จริงใจกับอัลลอฮฺซุบะตาลาจริงๆนะคือมีศาสนาแค่บังหน้าเอาไว้อย่างเดียว แต่ใจเนี่ยคิดโคตรหรือว่าไม่ได้จริงใจจริงคนที่เป็นมูนาฟิกก็พูดคํานี้ได้ว่าเป็นคนดีแล้วก็เป็นเบาที่ดีของรัุบานตลาแต่เวลาที่คนฟังมันจะไม่เหมือนกันเราจะรับรู้ทันทีว่ามันต่างกันคนที่มีอีหมานคนที่เป็นผู้รู้คนที่มีความเข้าใจในถ้อยคำกุณรรมเวลาเขาเอ่ยมาเนี่ยที่นั่งกันอยู่รู้สึกยำเกรงอะความรู้สึกเรารู้สึกแบบสันสะท้านแล้วอาาวัลลอฮ ถ้อยคำง่ายๆออกมาจากผู้ที่ศรัทธาที่รู้จักกุรานแล้วเข้าใจกุรานอย่างทองแท้เนี่ยมันช่างทำให้เรารู้สึกอ إ ي ่านขึ้นจริงๆนี่คือคนแบบนั้นซึ่งหายากท่านนบีมุลมฮัมหมัดสุลัยังบอกว่าวามัสรุลมุมินินละดีลายกรุนกุรอานแต่สำหรับผู้ศรัทธาเป็นผู้ศรัทธาจริงมีความจริงใจจริงแต่ไม่ได้อ่านกุรานมันก็มีประเภทนี้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะ พาณกิจพันธกิจหรือความรู้ความเข้าใจช่วงเวลาโอกาสมันไม่เอื้ออํานวยทําให้ตัวเองนั้นไม่มีโอกาสได้ศึกษาคุรานอย่างแท้จริงแต่มีความจริงใจในอิสลามจริงมัสลรุนชั่มรอเสมือนตามรอเสมือนอินผาลัมทาไมอ่ะลาริฮะละฮาวะตอมูฮัฮุรุนไม่มีกลิ่นโชยออกมาที่มันหอมหวานแต่อย่างน้อยรสชาติก็ยังหวานอยู่สําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธา ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษากุรอานไม่ใช่ว่าเป็นผู้ศรัทธาไม่อ่านกุรานไม่อ่านเลยนะไม่ใช่นะฮัดิษบทเนี้ยหมายถึงอ่านศึกษาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระดับเท่ากับรู้เหมือนกับผู้รู้อะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยที่สุดรสชาติของคนคนเนี้ยก็ยังหวานแต่ว่าความหอมหวานสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันจะไม่แพร่กระจายออกไป ท่านบีบอกว่าว่ามัสลมูนาฟิกอัลลอฮิแนยะก,กรุนกุรานแต่ถ้าหากว่าเป็นมูนาฟิกเป็นมูนาฟิกอ่านกุรานทำไมอ่ะมัสลูอร่อยหานะเขาจะมีลักษณะเหมือนรอยหานะถทารอรหานะภาษาแปลว,ว่าใบโหระพาคืออะไรครับรีหูฮาตอยบุนวะตอมูฮาม,ามรุรกินของมันเนี่ยหอมดีหอมดีแต่ว่ารสชาติ ของตัวเขาเนี่ยขมนี่คือมุนาฟิกมูนาฟิกอ่านกุรานศึกษาตำรากุรานเนี่ยเห็นภายนอกโชยดูดีแต่ใช้ชีวิตจริงๆกับเขาและขมไม่ดีนะครับอันนี้คือลักษณะของมุนาฟิกเนี่ยขนาดมูนาฟิกอ่านกุรานยังดูดีเลยนะครับนี่คือวัฒนะนของอัลสุบตลาที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆแม้แต่คนดีคนไม่ดีกุรานเนี่ยถ้าใครอ่านเนี่ยจับต้องเนี่ยดีหมด นะครับวัมตลุนมุนาฟิกอัลลดีลายัยกรน้กุรอานกับมัวลินฮันดละแต่ถ้าว่าเป็นมุนาฟิกไม่มีความจริงใจกับอิสลามไม่อ่านกุรอานไม่ศึกษากุรอานจะมีลนะักษณะเช่นฮันดละฮันดละนี่หมายถึงเป็นต้นตะบองเพชรอยู่ในทะเลทรายนะครับทำไมอ่ะลา ل ي ุ لها ريح มหามุรุน ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นก็ไม่มีรสชาติก็ขมนะครับไม่มีไม่มีอะไรดีเลยสำหรับคนที่เป็นลักษณะของการอ่านกุรานนี่คือความต่างนะครับความต่างที่นบีมุฮัมมัดสุลตัลัมบอกคืออย่าใช้เราพิจารณากุรานคำผู้ของรัสุฮัตาราเนี่ยใครอ่านดีหมดแม้กระทั่งมูนาฟิกอ่านยังดูดีเลยแต่ถ้าว่าคนที่อ่านกุรานด้วยความจริงใจเนี่ดีทั้งกลิ่นโชยแล้วก็ใช้ชีวิตก็ดูสวยงามนะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นมูนาฟิกที่ไม่อ่านกุรอานมูนาฟิกนี่มีความหมายว่านบีมุฮัมมัดสอลสัมพันว่าลักษณะของมูนาฟิกอิดะฮัดะซะกะซะาะเมื่อใดก็ตามที่พูดอะไรก็ชอบโกหกเมื่อใดก็ตามที่สัญญาอะไรก็ชอบบิดพลิ้วเมื่อใดก็ตามที่มีคนให้ความไว้เนื้อเชื่อใจก็ชอบทำลายมันนัน่นคือลักษณะของมูนาฟิกเราสามารถที่จะตรวจสอบตัวเราเองได้จากสิ่งงกล่าวนี้คำว่าโกหก เราจะยังไม่เป็นโกเราจะยังไม่เป็นคนโกหกจนกว่าเราจะฟังเรื่องโกหกแล้วรู้สึกเป็นเรื่องปกติคนคนหนึ่งเนี่ยจะจะมีความละอายในหัวใจจะพูดอะไรเนี่ยจะคือถ้าจะโกหกเนี่ยจะรู้สึกไม่กล้าที่จะโกหกแต่คนที่พูดโกหกได้สดงว่าวก่อานเนี่ยฟังเรื่องโกหกจนเป็นเรื่องปกติจึงมีพฤติกรรมที่สามารถโกหกได้โกหกคือสัญญาณหนึ่งของการเป็นมุนาฟิก เราต้องตรวจสอบตัวเราเองด้วยนะครับว่าเราอ่านกุรอานเนี่ยเรามีลักษณะอย่างไรด้วยฉะนั้นคนที่คนที่เป็นคนที่มูนาฟิกนะครับก็จะชอบฟังเรื่องโกหกเรื่องโกหกเนี่ยในปัจจุบันนี้มีเยอะมากมาทางโลกโซเชียลเยอะเยอะมากเลยมามาคือบางทีมาทางละครละครก็คือเรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องจริงมาทางเรื่องการการเล่นมุกมุกตลกเวลาที่เราชอบดู ดูใครเครียดนะเราชอบดูแต่มันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเราเสพมันมากๆนั่นแหละนั่นแหละมันคือจะทําให้เราเป็นเป็นคนที่รู้สึกว่าการโกหกเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็จะพูดเล่นมุกกับคนอื่นเขาเหมือนกับที่เขาเหมือนที่เราไปฟังเขามาเป็นเรื่องปกติเลยนั่นคือลักษณะระวังให้ดีว่าเราจะเป็นมุนาฟิกเราจะเป็นมุนาฟิกแล้วเวลาที่สัญญาอะไรจะบิดผิวนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันเวลาสัญญาอะไรใครมาทําได้ไหมทําได้ หรือว่าสัญญาว่าเดี๋ยวฉันจะไปโดยที่ไม่มีคําว่าอิชอัลลัฮ์แล้วก็มีเจตนาว่าไม่ไปหรอกคือหลอกเขาอะบิดผิวบิดผิวเขาเป็นเรื่องปกติอะไม่จริงอันนี้ก็คือลักษณะของมุนาฟิกนบมีมุฮัมหมัดซอลลัลลอฮมบอกอีกว่าคนที่เป็นมูนาฟิกจะมีลักษณะเกียจคา้านละมาดซุบฮีกับละมานอิชาเราก็ตรวจสอบตัวเราเองว่าเวลาซุบฮีตื่นไหมถ้าเราตื่นทุกวันไม่ตื่นบ้างอันหัมดุละเราคือผู้ศรัทธา ถ้าเราตื่นบ่อยกว่าไม่ตื่นแต่ถ้าเราไม่ตื่นบ่อยกว่าตื่นเนี่ยมันจะเข้าข่ายเป็นมุนาฟิกแล้วมันจะเข้าข่ายเป็นมุนาฟิกสุบ ố ตเจ็ดโมงเช้าหกโมงครึ่งทุกวันเลยเป็นความเคยชินไม่มีความรู้สึกในหัวใจว่าฉันกําลังล่าช้าต่อรับสุบฮานุตาเป็นเรื่องปกติทาเป็นเรื่องปกตินั่นคือมุนาฟิกเวลาละหมาดอิชาอยากจะนอนก่อนอิชา ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะพอ,พอถึงเวลามกกริบมาถึงเนี่ยหัวใจเนี่ยอยากจะให้อิชาเร็วๆอยากจะให้อิชามาเร็วๆจะได้นอนรู้สึกเกลียดค้านร,รู้สึกเหนื่อยล้าอยากจะให้อิชามันผ่านไปไวๆจะได้นอนเนี่ยคือลักษณะที่กำลังเข้าข่ายเป็นมุนาฟิกระวังให้ดีนะระวังให้ดีเพราะถ้าเราเป็นมุนาฟิกอ่านกุรอานแล้วเนี่ยกุรอานจะไม่ยังประโยชน์อะไรกับเราเลย กุรอานนั้นจะยังไม่ประโยชน์อะไรกับเราทั as well. ้งสิ้นท่านจะมีมูฮัมหมัดสลลาะวะอะลัยวะซัลลัมนะครับบอกถึงความประเสริฐของกุรอานว่ามีในในงานของท่านอับดุลลาอิอิมูอัมในกานจากท่านนบีมูฮัมหมัดสลลาะวะซัลลัมบอกว่ายูกอลุลิซอฮิบิลกุรอานในวันกิยา์มัดเนี่ยจะมีคนกล่าวกับผู้ที่ศึกษากุรอานผู้ที่อ่านกุรอานในวันกิยา์มัดนะวันที่ เราตายไปแล้วถูกตัดสินแล้วจะต้องขึ้นสวรรค์หรือไปลงนรกเนี่ยจะมีเสียงพูดกับเราว่าอิกรวรสิลจงอ่านอ่านอย่างที่เจ้าอ่านไว้กะมาคุณแต่ตัรัตที่รูฟิดดุนยาอ่านเหมือนที่เจ้าอ่านไว้ในช่วงที่อยู่ในดุนยาเนี่ยในดุนยานี้เราอ่านยังไงกุรานเราท่องมันยังไงในกุรานวันนั้นเนี่ยจะมีเสียงว่าให้อ่านอ่านสิอ่านอ่านทำไมอะ ท่านนบีบอกว่าฟ้าอินน้มังซิลต่ะ inda akiri ayatinta k r u b i h a ลูมาอ้วาในวันนั้นเนี่ยสถานะของเราจะอยู่สวรรค์ชั้นใดระดับใดก็ขึ้นอยู่กับกุรอานที่เราอ่านได้ในวันนั้นที่เราอ่านได้ในวันนั้นตัวสุดท้ายของอายะกุรอานเนี่ยถ้าเราจำอายะสุดท้ายของกุรอานตรงนั้นเท่าไหนอย่างไร นั่นก็คือสถ,สถานะของเราในในโลกนา้นถ้าวันนี้เราศึกษากุรานเราท่องจํากุรานอย่างที่ผมบอกนะครับว่าท่องจํากุรานเนี่ยไม่ใช่ท่องจําแบบแบบพยายามท่องจําให้ได้30ยุดแล้วก็ไม่รู้จักอะไรเลยในในถ้อยคำกุรานนั้นไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ท่องจํากุรานตรงนี้หมายถึงอ่านด้วยความเข้าใจท่องจําด้วยความจริงใจ ท่องจําด้วยความจริงใจถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ความหมายก็ถูกนับว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเช่นเราเราพยายามอยากจะท่องให้เยอะที่สุดเพราะเป็นดัารัดของอัลลอฮฺตลัลลอฮอัมมายะตาซาอัลนอันอินนะบะอิลอาดมอัลลาดีฮุมฟีฮิมุคเตลีฟูนเข้าใจความหมายไหมไม่เข้าใจแต่อยากท่องท่องเพื่ออะไรท่องเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุนตาลาเพราะเป็นวจชนะของอัลลอฮ์ไม่ได้มีเป้าหมายอื่นเลย ไม่ได้ต้องการที่จะไปโชว์เสียงไมไ่ต้องการที่จะไปเป็นอิมัมให้ใครต่อใครมาชมแต่ต้องการท่องเพื่อเป็นเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจเป็นดำหลัดของอัลลอฮ์สุบานุตาลาวันกิยามัตจะจะถูกสั่งให้ท่องอ่านสิอาส่อานให้ฟังหน่อยถ้าว,วันนั้นเรานึกอมัมยตซาอาูนได้ขึ้นหนึ่งขนันอันินนาบอิลอะดีม ได้ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นอัลลอฮีฮุมฟีฮิมุคตาลีฟูนได้ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นจนอายะสุดท้ายได้แค่นี้ครับได้แค่นี้ก็อยู่แค่นี้นี่คือความประเสริฐของกุรานนี่คือความประเสริฐที่อลัลลอฮฺซุลตัลลาจะไม่ได้นับแค่ว่าคุณมีความเข้าใจไหมให้คุณคุณท่องมันด้วยความจริงใจนะเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะนับเพราะเป็นเป็นกะรามูลละเป็นความยิ่งใหญ่จริง นะคร também, ับฉะนั้นนี่คือความมาเสริฐของคนที่อ่านกุรอานในโลกจุนญานี้คนที่จะท่องจํากุรอานได้จําให้ดีนะครับคนที่จะท่องจํากุรอานได้คือคนที่อ่านกุรอานเยอะคนที่อ่านกุรอานน้อยก็จะท่องจําน้อยเป็นเรื่องปกติเหมือนกับคนที่เตะฟุตบอลเนี่ยคนที่เตะฟุตบอลเก่งเป็นนักแข่งระดับทีมชาติถามว่าเขาต้องเตะเตะบอลลูกนั้นน่ะสักกี่พันครั้งสักกี่หมื่นครั้งเขาต้องเตะมากกว่าคนทั่วไปแน่นอน คนที่สามารถที่จะว่ายน้ำได้ไกลได้เก่งมากถามเขาสิว่าเขาก่อนหน้าที่จะมาว่ายน้ำข้ามข้ามฝั่งได้เขาต้องว่ายฝึกฝนมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ทุกคนนะครับจะไปทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยจะทําได้มากกว่าคนอื่นเขาหรือทําได้ดีเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเขาต้องพยายามอุตสาหะมาเท่าไหร่ถึงจะทาตรงนั้นได้เช่นเดียวกันกุอ่านเหมือนกัน เราจะท่องจํากุรานสักอายะหนึ่งเราคงไม่ใช่แค่อ่านครั้งเดียวและจําได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะเราไม่ใช่คนอาหรับเราเป็นคนไทยคนอาหรับเองเนี่ยยังใช้ใช,ใช้ใช้เวใช้เวลาอ่านกุรานจะต้องใช้เวลาต้องใช้อยู่หลายครั้งในการอ่านอายะหนึ่งเพื่อให้มันจดจําในหัวใจและคนอย่างเราที่เป็นคนไทยที่ไม่ได้คุ้นชินไม่ได้เกิดมากับภาษาอาหรับจะต้องท่องภาษาอาหรับเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเขาแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้ทุกคนขึ้นอยู่ว่าคุณมีความจริงใจและมีความอุตสาหะมากแค่ไหนและจาให้ดีนะครับทุกครั้งที่เราท่องจํามันวันที่เราตายด้วยกับการที่เราจํากุราน,นั้นมันจะไปช่วยเราในวันเกียรมันอัลลอฮฺสุบะตลาจะให้เรานึกได้ในกุรานที่เรารักษามันอยู่ในโลกดุนยานี้ฉะนั้นอ่านพี่น้องกุรานอ่านเถอะอ่อานไปถึงแม้ว่าจะไม่จําอ่านเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งก็อ่านไปเถอะเพราะกุรานเนี่ยมีความหมายว่าสิ่งที่ถูกอ่านอย่างมากมาย ถ้าในเมื่อกุรานมีฉายาว่ากุรานมีชื่อว่ากุรานคือสิ่งที่ถูกอ่านมากมายแต่เราอ่านเพียงแค่ครั้งเดียวในวันหนึ่งอ่านครั้งเดียวในวันหนึ่งมันจะมากมายตรงไหนมันขาดทุนนะอัลลอฮฺสุบะตลาให้เวลาเรามา24ชั่วโมงอัลลอฮฺแบ่งเวลาให้เรานอนอัลลอฮฺสุบะตละแบ่งเวลาให้หลายๆอย่างแต่อัลลอฮฺก็เปิดโอกาสให้เราเช่นเดียวกันในการอ่านถ้อยคํากุรานและอัลลอฮฺสุบะตละบอกว่าฟักเราอูมาตัยัสรามินให้อ่านง่ายๆอย่าอ่านยาก กุรายนี่ไม่ได้อ่านยากนะอ่านง่ายอ่านง่ายนะอ่านง่ายมากไม่ใช่อ่านยากอะไรเลย <c oughs> ท่านนบีมุฮัมมัดสะลลัลวะสะล,ะะสะละมัมน,นะครับบอกคาราว่าใครก็ตาม ที่อ่านกุรานเนี่ยเขาจะได้ความดีหนึ่งอักษรเท่ากับสิบความดีหนึ่งอักษรในกุรานเนี่ยเท่ากับสิบความดีแต่ใครก็ตามที่อ่านกุรานด้วยความยากลาบากที่ลิ้นของเขาคือประมาณว่าอ่านไม่ชัดอ่านไม่คล่องแต่มีความพยายามอย่างสูงเลยที่จะอ่านมันให้ได้อัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะให้สองเท่านี่คือความเมตตาของพระองค์เป็นกําลังใจให้กับคนที่อยากจะอ่านกุรอาน กุรานเป็นความดีมหาศาลไม่ได้นับอลีฟลามีมเป็นหนึ่งสิบความดีแบบนั้นแต่นับอลีฟตัวหนึ่งสิบความดีลามตัวหนึ่งสิบความดีมีมตัวหนึ่งสิบความดีจะมีจะมีจะมีไอบาดัตใดที่ง่ายใดมากไปกว่าการอ่านกุรานบิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮหมยาอัยฮัลลัตีนะอามันุตักุลลอ ได้แล้วยาตัวหนึ่งอลิฟตัวหนึ่งฮาตัวหนึ่งยิมตัวหนึ่งได้แล้วกี่ความดีไปแล้วเมื่อกี้เสี้ยวนาทีเสี้ยววินาทีได้ไปแล้วยี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบความดีอัลลอฮฺบอกบัรอินนาอัตไนนักัลกาอธาร์ฟัสสลิดิรับบิกาวันฮาร์อินนาชาเนอะกฮุลอับบัตาร์อันแค่นี้ได้ไปแล้วกี่ความดีอินนาหูเยอะเลย สิบนี่ก็สิบบวกไปสิสิบ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 อ่านด้วยความยากลำบากอินอะอยนะคือด้วยกับความที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชินแล้วก็เพื่งจะมาศึกษาเกี่ยวกับความยากลำบากอัลลอฮ์ให้สองเท่านี่คือแบบเป็นกําลังใจเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้รางวัลคือถ้าไม่เอาขนาดนี้แล้วโอ้โหเหมาะสมแล้วเป็นมุนาฟิกถูกไหมถ้ามีชีวิตบนโลกทุนยาในสภาพที่ทิ้งกรอานเลยไม่อ่านเลยนี่คือ เหมาะสมแล้วพี่น้องถามว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาใหญ่เลยถึงไม่อ่านกุรานนอกจากผู้ศรัทธาที่จะอย่างที่ผมบอกว่าติดภารกิจจริงหากเว่าเรามีภารกิจทั้งวันเลยเนี่ยเราคงจะอ่านกุรานได้น้อยแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเลยกุรานเราสามารถอ่านได้มากแต่ยังไม่อ่านนี่คือคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับใครควรท่านนบีม,มุฮัมมัดสโลออละซลัมบอกว่า อักษรมุนาฟิกอุมมะทีกุรออูฮาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นากลัวเหมือนกันนบีบอกว่าโดยส่วนใหญ่มุนาฟิกในประชาติของฉันเนี่ยจะอ่านกุรอานโดยส่วนใหญ่ในประชาชาติของฉันมุนาฟิกในประชาชาติของฉันเนี่ยจะเป็นผู้ที่อ่านกุรอานเนี่ ทีนี้เราเป็นสมมติว่าเราเราอยากเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็จะระวังตัวเองเพื่อที่จะอ่านกุรอ่านจะได้เป็นผู้ศรัทธาแต่พอเราอ่านกุรอานเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ย <c oughs> เราต้องระวังตัวเราเองด้วยว่าไม่เป็นมุนาฟิกเพราะมุนาฟิกอ่านกุรอานกันทีนี้เราต้องแยกแล้วระหว่างการที่เราจะอ่านกุรอ่านอย่างผู้ศรัทธาและอ่านกุรอานอย่างมุนาฟิกนี่มันต่างกันยังไงแยกไม่ยากครับ คนที่เป็นมูนาฟิกอ่านกุรอานเขาจะมีเป้าหมายเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เอาละซุบอานุตาลาเป้าหมายอะไรเป้าหมายเพื่อเอาไว้แข่งขันเป้าหมายเพื่อเอาไว้โชว์เหมือนที่ในฮะดิษบทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดสลลาะละสัลลัมบอกว่าผู้อ่านกุรอานเนี่ยจะถูกเรียกมายืนต่อหน้าพระองค์และอัลลอฮุซุลฮะตาลาถามว่าในดุนญ,ญาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นผู้ที่อ่านกุรอานได้ดีมากเสียงดีมาก แล้วเจ้ามีชีวิตกับความปวดปานนี้อย่างไรชายคนนั้นบอกว่าฉันเนี่ยอ่านกุรานเพื่อให้รักษากุรานเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเพื่อจะได้สอนกุรานอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาบอกโกหกในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะชี้หน้าอัลลอฮ์จะเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ในหัวอกของเขาว่าโกหกและอัลลอฮ์ก็จะคว่ำหน้าชายคนนั้นเข้านรกไปเลยเข้านรกไปเลย เพราะอะไรครับเพราะว่ากุรานเนี่ยนะครับจะต้องอ่านด้วยบทบาทของความจริงใจที่มีต่อเะาอย่างเดียวไม่มีสิ่งอื่นเลยผมเนี่ยได้ได้เปิดโรงเรียนฮาฟิดกุรานอยู่ที่บางบัวทองชื่อว่าฮาฟิดอัลูกะพยายามบอกลูกศิษย์ลูกหาเลยว่าห้ามเด็ดขาดถ้าเราอ่านกุรานแล้วอย่าเป็นคนที่อ่านกุรานเปิดงานคือผมห้ามเลยคือที่ผมห้ามเนี้ยจริง คือถ้าหากว่ามีคนขอให้เราไปอ่านกุราดเปิดงานหรือว่ามีคนต้องการที่จะฟังถ้อยคําจากกุรานเนี่ยมันทําได้ด้วยกับความสามารถที่เราอ่านกุรานอย่างถูกต้องมีมัครอดมีตัชีวิตที่ดีอ่ะมันเป็นสาระก็มันมีการให้ทานกับผู้คนที่ได้ฟังแต่ผมห้ามลูกศิษย์ผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการที่เขารักษาหัวใจโดยการที่ไม่ไปเปิดงานเพราะว่าเด็กแล้วก็ด้วยกับประสบการณ์ที่น้อย ผมกลัวว่าเขาจะตกหล่นลงไปในคําชมหรือว่าในสถานีจนมากมายบางคนเนี่ยบางคนนะครับคนทั้งโลกดุนยาเนี่ยยอมรับเพราะอ่านกุรานเพราะเป็นที่หนึ่งของโลกเป็นที่หนึ่งของโลกดุนยานี้เลยเป็นที่หนึ่งของยุคสมัยเลยแต่มีความโดดเด่นเฉพาะตอนที่แข่งกุรานกุราน ไม่ได้มีเป้าหมายนี้เลยถูกไหมครับการแข่งขันที่จัดขึ้นบนโลกเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้เราท่องจำกุรอานเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากพยายามที่มีการแข่งขนันม,ม,มีการให้รางวัลมีอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ลูกๆหลายๆของเราท่องจำกุอานแต่ว่ามันจะไม่มันก็ยังไม่ตรงเป้าหมายถ้าหากว่ามีชีวิตเพื่อจะได้ชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่ง แล้วไม่สามารถนําสิ่งที่อยู่ในกุรอานออกมาสอนผู้คนในโลกดุนยานี้ได้เลยขาดทุนชนิดที่แบบย่อยยับเลยนะเหมือนมีกองทุนอยู่สิบล้านแต่ไอ้สิบล้านนั่นลงทุนบางสิ่งบางอย่างไปไม่ได้ผลกำไรอะไรกลับมาเลยเสียหายหมดเลยฉะนั้นกุรานเนี่ยไม่ได้ถูกส่งลงมาเพื่อให้มามีลักษณะ ความโดดเด่นในเรื่องของเสียงความไพเราะเพียงอย่างเดียวแต่กุรานนะถูกส่งลงมาเพื่อให้เรานั้นเป็นทางนำกับเราเป็นสิ่งที่เราต้องหยิบออกมาพิจารณาในถ้อยคำของอัลลอฮุบฮาน ن ه และผมก็เลยต้องสอนลูกศิษย์ว่าไม่อนุญาตเลยถ้าใครมาดึงใครก็แล้วแต่ไปอ่านกุรานเปิดงานขอเลยว่าขอขอขอละไว้ก่อนจนกว่าเขาจะโตกว,ว่านี้ จนกว่าเขาจะเข้าใจในถ้อยคํากุรานนี้และเขาก็เลือกเอาเองว่าเขาจะไปหรือไม่ไปเพราะเราก็ไม่สามารถจะบังคับได้แต่อยากจะสอนเขาอยากจะสอนพวกเราทุกคนอย่าจะสอนลูกว่ากุรานไม่ใช่ถูกสร้างมาเพื่อให้เรามาแข่งขันมาเอาความไพเราะแล้วก็มาให้คนชมแต่กุรานคือสิ่งที่เอาไว้ดําเนินชีวิตครับนั่นคือข้อที่มันจะแยกแยะระหว่างมูนาฟิกกับอะไรครับกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาจริงจริง บางคนเรียนกุรอ่านเพราะถูกสั่งใช้ให้ไปเรียนไม่ได้เรียนด้วยความจริงใจนั่นก็เป็นลักษณะนหนึ่งของมูนาฟิกแต่อุลามะท่านหนึ่งผมได้เจอเชคอาห์มัดอิมตอยยาร์ซึ่งเป็นอุลามะรุ่นสมัยยังมีชีวิตอยู่นะครับผมได้ไปเยี่ยมเขาที่บ้านอยู่แถวๆถอ่าอยูไบดะนะครับคือไปไปเยี่ยมเขาแล้วก็ไปอยู่อยู่ที่รุ่นฝาดุ่นฝา,นฝาผมไปเยี่ยมเขาแล้วก็ไปอ่านหนังสือของเขา หนังสือของการที่เราจะพยายามหลุดพ้นจากการเป็นมูนาฟิกในการทํางานศาสนาหรือทําความดีใดๆก็แล้วแต่เขาบอกว่าการเป็นการหลุดพ้นจากการเป,เป็นมูนาฟิกนี่ถือว่าเป็นเรื่องยากที่สุดเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดของพวกเราเลยเพราะบรรดาผู้รู้เนี่ยเขาจะคิดใขค่ควรเรื่องราวที่เขาทําอยู่ทุกๆเรื่องส่วนคนที่เป็นมูนาฟิกลักษณะคือจะไม่ใขค่ควรคือจะไม่ไม่ระวัง แล้วก็จะไม่ไม่ได้คิดอะไรมากกับสิ่งที่ตัวเองทาไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นมันจะเป็นการการมุนาฟิกรหรือเปล่าการทําเพื่อลดอจริงหรือเปล่าเขาจะไม่ได้คิดนี่คือลักษณะนหนึ่งของมุนาฟิกแต่ที่นี้ว่าอุลมะท่านนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยความรู้สึกคุมเครือเนี่ยว่าทําไปแล้วเนี่ยเราจริงใจไหมหรือว่าไม่จริงใจเช่นสมมุตินนะการบริจาคเราบริจาคโดยการเปิดเผยตัวเราเองเลยว่าเราบริจาคเราบริจาคให้มสัสซิดคือใจเราเนี่ยหนึ่งหนึ่งใจครึ่งหนึ่งของใจเนี่ย อย่าใช้คนที่บ้านรับรู้อย่าใช้เพื่อนรับรู้ <_ d ata> อย่าใช้พี่น้องรับรู้ <_ d ata> เพื่อที่เขาจะได้บริจาคตามเราอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าการที่เราทําไปเนี่ยมันจะไปเป็นการอวดอ้างชื่อเสียงของเราหรือเปล่าใช่ไหมคือทําไปแล้วมันจะเป็นการโอ้อวดหรือเปล่าเพราะว่าทาให้คนอื่นทําให้คนอื่นรู้แทนที่จะเป็นอัลลอฮฺสุลตละองเดียวแทนที่จะเป็นซ่อนเล้นแต่เรากําลังทาให้คนอื่นรับรู้ว่าสิ่งว่าเราเนี่ยเป็นคนที่บริจาคคือมันมีสองใจอยู่อย่างเงี้ยสองใจใน,ในการกระทําเดียวกันเนี่ยเราไม่รู้ว่ายัางไงกันแน่ อุลามะบอกให้ทำไปท,ทำไปเลยทำไปทำไปก่อนทำไปแล้วก็ไปจบจบในตอนสุดท้ายที่บริจาคไปแล้วเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุุตาลาสิ่งที่ทำไปบอกกับตัวเองบอกกับใจตัวเองเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุุตาลาเหมือนการเรียนกุรานเหมือนการเรียนกุรานเหมือนการกำลังทำความดีบางสิ่งบางอย่างทำไปตอนแรกๆเนี่ยเราจะถูกหวั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามูนาฟิกหรือเปล่า เป็นนิฟักหรือเปล่าหน้าไหวหลังหลอกหรือเปล่าจริงใจมากมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าแต่ให้ทําไปเลยเพราะว่าระหว่างที่เราทํานั้นน่ะความดีมันจะทําให้เรานั้นเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่บริสุดใจจะดีกว่าที่เรารู้สึกว่ามันจะมุนาฟิกก็เลยทิ้งบางคนเนี่ยอยากอ่านกุรานแต่กลัวว่าคนจะมองว่าตัวเองอ่านกุรานใช่ไหมกลัวว่าจะอ่านกุรานในมัสยิดกลัวว่าคนจะมองว่าตัวเองเป็นคนที่อ่านกุรานอยู่ตลอดงั้นไม่อ่านดีกว่าไอ้ไม่อ่านดีกว่าก็คือไม่ได้อ่าน <T uber> ใช่ไหมฮะอย่ามาเรียนกุรานพอจะมาเรียนเดี๋ยวคนนู้นถามว่าเรามาเรียนกุรานเพื่ออย่างนู้นเพื่ออย่างนี้ก็เพื่ออย่างนั้นเดี๋ยวเวลาเราไปเรียนกรีเราอยากอ่านกุฎานให้เพราะเดี๋ยวคนมาหาว่าเราเรียนกรีเพื่อที่จะไปโชว์คนนู้นไปโชว์คนนี้โชว์คนคนั้นคือความรู้สึกที่มันเป็นรู้สึกสองใจรู้สึกคุมเคืออย่างเงี้ยให้ทําไปเลยในขณะที่เราทําไปในขณะที่เราเรียนไปในขณะที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยให้เราพยายามขัดเกลาจิตใจใตัวเองตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทําอยู่เพื่อล l l a ์นะ สิ่งที่เราทําอยู่เพื่ออัลลอฮ์นะสุดท้ายเลยบั้นปลายสุดท้ายจบแล้วเนี่ยอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่เราทํายังดีกว่าที่เรารู้สึกว่าเรามูนาฟิก,กไม่ทํารู้สึกมุนาฟิกไม่ทารู้สึกมุนาฟิกไม่ทาไม่เอาเดี๋ยวคนชมนู่นนี่นั้นไม่ทําแล้วก็ไม่มีผลงานอะไรเลยไม่มีผลงานอะไรเลยเลยจบอยากจะเอาครูมาสอนกุรอานอ่าวเดี๋ยวคนก็พูดอีกว่าอยากทําความดีเพื่ออย่างนู้นก็เพื่ออย่างนี้ก็เพื่ออย่างนั้น สุไม่ทำดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนจะว่าเราเนี่ยแหละไอความคิดอย่างนี้ก็มุนาฟิกเหมือนกันเพราะอะไรไะเพราะทําทความดีไม่ใช่เพื่อเลาเพราะถ้าทําความดีเพื่อเราสุะรตาลาเนี่ยคือมันก็จะ,ม,จะมันก็จะไม่ได้หวังให้คนอื่นมาชมแล้วก็ไม่ได้หวังไม่ได้รู้สึกระแคะระคายอะไรถ้าคนอื่นมาตาหนิาานหรือนินทาเราก็จะรู้สึกเฉยๆสำหรับคนทําเพื่ออเราสุพฮรณุตาลาฉะนั้นกุรานเนี่ยมีแล้วตอนนี้มีกุรานอยู่กับเรามีครูสอนกุรานอยู่กับเรา เรามีโอกาสได้อ่านกุรานอ่านเถอะพี่น้องอ่านในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาให้ได้สิ่งที่เราต่อสู้ในการอ่านกุรานคือหัวใจทําให้อิคลาสทําให้บริสุทธิ์ให้ได้และแตระับบุรใครไขค,ควรพินิษ์พิจารณาสิ่งที่อยู่ในกุรานให้ได้เอาให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราให้ได้อย่าลืมนะ่ันอุมาร์อิมนุอตอบรดิยัลลอฮุอันฮุ เข้ารับอิสลามด้วยกับอายะกุรานห้าอายะที่ไม่ได้มีอะไรเลยห้าอายะเพียงแค่ตอฮาเพียงแค่อักษรที่อยู่ในกุรานก็ทําให้คนคนหนึ่งเข้ารับอิสลามได้มันต้องมีประโยชน์ทุกอย่างที่อยู่ในกุรานมีประโยชน์หมดขึ้นอยู่กับเราพิจารณาวิเคราะห์หรือศึกษามันหรือไม่อย่างไรผมเคยไปเรียกร้องคนที่เป็นต่างศาสนิก คนที่เป็นคนกะเหรี่ยงภาษาเราภาษาเขาคนละภาษากันเวลาเขาฟังภาษาไทยเขาก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่เขาตอบมาเป็นภาษาเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ผมไม่นั่งชักแม่น้ําทั้งห้าภูเขาเอาล็อสร้างแบบนี้อนุนอย่างนั้นอย่างน้นไปไปชักมาเยอะมากเลยไปเอาตักกะวิทยาศาสตร์มาพูดกับกับคนที่อยู่ในป่าในเขาอะเข้าใจไหมเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ไอทฤษฎีชานดกวินมันอย่างนู้นมันอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนู้นมันไม่ใช่อย่างนี้เอามาพูดกับคนที่อยู่ในป่าในเขาเขาไม่รู้เรื่อง เขาฟังผมไปสองชั่วโมงเขาก็นั่งถามว่ารู้เรื่องไหมอะไรทฤษฎีอะไรอะไรทฤษฎีอะไรอะไรใบไม้มันมีอะไรเป็นจุดกําเนิดโลกอะไรบอู้เขาไม่รู้เรื่องเราก็ไปนั่งขอจากลสุภัตตาลานึกถึงเหตุการณ์ในสมัยแท่นบีเขาเรียกร้องกันยังไงเขาก็เรียกร้องกุอานง่ายๆนี่แหละก็กุอานมนเป็นหลักฐานของเราอยู่แล้วก็กุอานไปพอในตอนเช้า ผมก็ลองใช้อายะกุรานอัมคุลิกูมินไวลรือใช่อินอัมอัมฮุมุลคอลิกูนอัมคอลกัสสมาวาติวัลอัรบัลลาอยูกินนูนอัมคุลิกูมินไวลรือใช่อินอัมฮุมุลคอลิกูนแปลง่ายๆเลยพวกท่านนั้นถูกสร้างมาจากอะไรพวกท่านนั้นถูกสร้างมาจากอะไรหรือพวกท่านสร้างกันเองง่ายๆเลยพวกท่านถูกสร้างมาจากอะไรหรือพวกท่านสร้างกันเอง หรือพวกท่านสร้างชั้นฟ้าที่อยู่บนฟ้าเราเนี่ยแล้วพื้นแผ่นดินเนี่ยพวกท่านเป็นคนสร้างมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาเปล่าไม่ใช่เลยปรากฏว่าด้วยกับถ้อยคอําอายะกุรานไม่กี่อายะคนรับอิสลามฉะนั้นอายะกุรานมีประโยชน์มากนะต่อให้เรารู้ความหมายมากหรือรู้ความหมายน้อยหรือไม่รู้ความหมายเลยด้วยความจริงใจมันมีประโยชน์กับเราแน่นอน มันคือทางนํามันคือความสําเร็จมันคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นคนทําให้เราเป็นคนและเป็นคนที่แยกแยกจากสัตว์เป็นคนที่เป็นบ่าวที่ดีของรัสุภานุตลาเะนั้นกุรานถึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากลูกลูกหลหลานของเรานะครับอันดับแรกเลยก่อนที่เขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่จะไปเรียนสาขาอะไรก็แล้วแต่ในโลกดุนยานี้ ปลูกฝังให้เขามีกุรอ่านไว้เป็นอันดับแรกหลายคนนะครับส่งลูกไปเรียนสมาร์ทเบนไปเรียนในเรื่องของการคิดเลขคิดคำนวณไปเรียนภาษานะครับไปเรียนภาษาอังกฤษไปเรียนภาษาจีนไปเรียนภาษาญี่ปุ่นไปเรียนภาษาฝรั่งเศสอยาให้ลูกมีภาษาแยกๆนะครับบางคนส่งไปเรียนเรียนอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้ส่งลูกเรียนกุรอ่านขาดทุนมาก เพราะในวัยที่จําที่สุดคือในวัยเด็กในวัยที่เขายังไม่ได้มีเรื่องครอบครัวในวัยที่เขายังไม่มีเรื่องเรื่องเรื่อง,องความคิดที่มันเป็นเหลี่ยมอะในวัยที่เขายังยังยังไม่มีสติปัญญาในในในความเห็นแก่ตัวของตัวเองอะเขาจะเป็นวัยที่บริสุทธิ์เนี่ยวัยเนี้ยต้องเอากุรอานที่มันบริสุทธิ์ใส่ลงไปในใจเขาให้ได้มากที่สุดเลยหลักสูตรของคนอาหรับเนี่ยเขาจะให้ลูกเรียนกุรอานก่อนเลยสองปีก่อนไปเรียนอื่นๆ แม้กระทั่งเรียนภาษาอาหรับเองไปเรียนภาษาอาหรับเองก็ยังก็ต้องไปเรียนกุรอานไปจํากุรอานเป็นพื้นฐานก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีกุรอานเนี่ยเวลาที่เขาโตไปนะครับเขาจะมีถ้อยคาของอัลลอฮ์ตลาติดใจเขาอลัลลอ์ปกป้องอยู่แล้วคนที่มีถ้อยคําของอัลลอฮ์ในสภาพคนที่จํากุรอานเนี่ยอลัลลอ์ปกป้องเหมือนในอดีตเพราะอละัลลอฮ์ตลาตาบอกว่าอัลลอ์จะรักษากุรอานเมื่อใครก็ตามที่มีกุรอานในหัวใจอัจอลลอ์ก็ต้องรักษาเขาไปด้วย ถ้าเขารักษากุรานอาลัลลอฮ์ก็จะรักษาเขาในอดีตนะครับในสมัยหลังจากนาบีมุฮัมมัดส่อเสียชีวิตสมัยท่านอบูุบักอัสซิดิกมีสงครามอัญญาม,ามะมัสงครามใหญ่สงครามที่บรรดาน,นักท่องจํากุรานเสียชีวิตเป็นจํานวนมากแต่สุดท้ายอาลัลลอฮ์สุตลตาราก็ให้เกิดความคิดที่อุมารติมูคอตอบมาปรึกษาท่านอับดบักว่าสมควรจะรวบรวมกุรอานและสมควรจะคัดสรรกุรานให้มาเป็นเล่มมาเป็นฉบับมาเป็นคมภี ตอนแรกท่านอุมบักไม่ทําเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยนบีในการรวบรวมกุรานมาเป็นคัมภีร์แต่ท่านอุมัดก,ก็บอกว่ามันคือวสียะมันคือสิ่งที่นบีมุฮัมหมัดสัลลัลลอฮฺสัลลัมสั่งเสียให้รักษากุรานฉนั้นการรักษากุรานด้วยกับวิธีใดๆที่ไม่ได้ไปบิด,บด,บด,บดเบือนกุรานบิดผิวกุรานนั้นคือสิ่งที่เป็นสุนนะนบีเป็นสิ่งที่จําเป็นท่านอุมักจึงรวบรวมคนที่ท่องจํากุรานแล้วมามาทําให้กุรานเกิดมาเป็นคัมภีร์มาเป็นเล่ม แล้วก็เลื่อนมาจากท่านอุูบัคมาท่านอุมัดแล้วมาท่านอุสมานพอมาถึงยุคท่านอุสมานก็มีความโดดเด่นนิดหนึ่งตรงที่กุรอานมีการอ่านเยอะมีการอ่านหลากหลายก็มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาท่านอุสมานก็ให้เผาหมดเลยไอ้สิ่งที่มันนอกเหนือจากความถูกต้องและให้เหลือคงไว้มุฮัมอุสมานที่เราอ่านกันมาถึงทุกวันนี้คือเอาสิ่งที่มันแปลกปลอมออกไปให้หมดเพื่อเป็นการรักษากุรอานกุรอานก็ถูกถ่ายทอดตั้งแต่ สมัยน,นู้นจนกระทั่งถึงสมัยนี้ไม่มีสักอักษรใดอักษรหนึ่งถูกเปลี่ยนแปลงไปไม่มีเลยฉะนั้นอัลลอฮฺส่วนตละลารักษาเรื่องนี้มาตลอดเลยและถ้าหากว่ากุรอานไปอยู่ในหัวใจใครไปอยู่ณสถานที่ในในตัวของใครแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรักษาคนคนนั้นไปด้วยเพราะว่าอัลลอฮ์เพราะว่าคนคนนั้นรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าเราจะปกป้องลูกของเรานะครับปกป้องให้เขาเป็นคนดีในอนาคตมีการงานที่ดีในอนาคตให้เขาเรียนกุรอาน ให้เขาศึกษาตำรากุรานอย่าได้ด้อยค่ากุราณนณที่เขาอย่าได้ด้อยค่าตัวของเขาว่าเขาไม่จํากุรานให้กําลังใจงเขาในการท่องจากุรานนะครับแล้วก็ให้กําลังใจตัวเราเองด้วยถึงแม้ว่าเราอายุ70แล้วถึงแม้ว่าเราอายุ60แล้วมาถึงทุกวันนี้แล้วมันไม่จําแล้วอย่าพูดแบบนี้ท่านอุมาริมูคอต้าประเดียวเลาอานูจำอายะจำสุรบะกอริตอนอายุ80อายุมากแล้วเพิ่งจะมาจํา ฉะนั้นกุรอ่านเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก็ต้องท่องเท่าที่เรามีความสามารถของเราสืบไปจกนกระทั่งดวงวิญญาณจากโลกดุนญ,ญานี้ไปจากตัวของเราไปแล้วกลับไปหาลอสบาฮานุตลากลับไปอ่านเมื่อเราถูกถามว่าอิกระวรจิลกามกุณจะตะกรอุฟิดดุนยาจงอ่านให้ฟังหน่อยเสมือนที่เจ้าอ่านในโลกดุนยาเราก็จะได้อ่านได้ เราจะได้อ่านได้และเราจะได้เดินขึ้นขั้นบันไดลำดับที่อัลลอฮ์ได้เตรียมเอาไว้ให้แก่เรานะครับฉะนั้นเรื่องของการท่องจำกุรานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากตอนนี้ผมได้เปิดโรงเรียนฮาฟิซกุรานแล้วก็ตอนนี้มีสาขาเป็นสสาขาสาสาขาแล้วนะครับมีที่กาญจนบ,บุรีนะครับแล้วก็มีที่ที่สตูลน,นะครับแต่ที่เมืองกาญเนี่ยเป็นสถานที่ค่อนข้างจะลําบากนิดนึง เพราะว่าผมไม่เป the no 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 the ิดในสถานที like ่ไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยวันที่ไปที่เมืองการที่นู่นนะครับทุกอย่างเป็นป่าเป็นเขาแล้วก็มีแต่ไรอ้อยไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีสารพระภูมิด้วยมีสารพระภูมิไม่เป็นของคนอื่นเขาผมขอดูอาจากอัลลอฮฺสุฮาตาลากับเพื่อนช่วยกันละหมาดละหมาดในวันนั้นขอดูอาว่าสถานที่ตรงนี้ต้องเป็นของมุสลิมและสถานที่ตรงนี้ต้องเป็นการอิบานัตฮอลละสถานที่ตรงนี้ต้องเป็นที่เรียนกุรอาน และวันนี้มีมัสยิดแล้ววันนี้มีบ้านนักเรียนแล้วกําลังทําห้องครัวให้กับนักเรียนและกําลังขุดบ่อน้ําตอนนี้เรามีบ่อน้ําแล้วหนึ่งบ่อกําลังขุดบ่อน้ําให้กับมัสยิดให้กับโรงเรียนเพื่อที่เราจะได้มีให้กับนักเรียนในในเวลาถัดไปนั่นก็คือสิ่งที่เรากําลังทําเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสร้างลูกหลานของเราให้เป็นคนที่มีความท่องจำกุรอานที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเพราะตอนนี้คือ แนวทางแห่งการท่องจำารุราเนี่หลายหลายคนเนี่ยที่ไม่ใช่ซุนนะของเราเนี่ยยึดยึดมาใช้ยึดมาปฏิบัติยึดมาแล้วก็มีแนวทางที่หลงผิดผสมอยู่ตรงนั้นคือมันน้อยมากที่จะเป็นเป็นของซุนนะของที่เป็นเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่จะมีมันขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นวันนี้คือมันก็เริ่มแล้วผมก็เริ่มแล้วนะครับที่จะทํามันตรงนี้ขึ้นมาก็อยากใจพี่น้องช่วยขอดุอาด้วยผมไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลยต้องการขอดุอาขอดุอาจากพี่น้องต้องการความ ความเขาเรียกอะไรความร่วมร่วมความคิดร่วมดูอานร่วมความรู้สึกเดียวกันที่จะให้มันเกิดขึ้นมาและผมก็มีที่จะเปิดเป็นของผู้หญิงโดยเฉพาะแล้วที่พัทยาผมคุยกับลุงไบที่เป็นคนดูแลบ้านรถไฟอ่ะเขาจะแบ่งเนื้อที่ส่วนหนึ่งมีบ้านมีอะไรพร้อมพร้อมที่จะเปิดเป็นฮาฟิดอเป็นของมุสลิมะโดยเฉพาะด้วยสิ่งสิ่งผมว่าสิ่งที่มันล้ำค่าที่สุดในดุนยาเนี่ยคือการทำให้คนรักษากุรอ่าน ทำให้ครูสอนกุรอานมีที่สอนกุรอานทําให้ลูกๆหลายๆของเรามีที่เรียนกุรอานอย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะกุรอานคือทางนํากุรอานคือทุกสิ่งที่ทําให้เราเป็นเบาของรัสุปานุตลากุรอานทําให้เราจําแนกแยกแยะความดีและความเท็จกุรอานคือสิ่งที่ใครจับมันก็คือความประเสริฐที่สุดคอยนุนนัสมันตะอัลละมักุรอานวะอัลละมหูคนที่ดีที่สุดของบรรดาผู้คนคือคนที่สอนกุรอานและคนที่เรียนกุรอานในเมื่อเรา ไม่มีกำลังที่จะสอนแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะเรียนขอให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่สร้างมันขึ้นมาก็ฝากพี่น้องตรงนี้ไว้นะครับในวันนี้เท่านี้นะครับ سبحان ัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลอฮอิลลาอิลลาอันตะอัสตักฟิลุกะวาตูบุไลซัลลัมุอะลัยกุมะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะระกาตุ